ถึงงานวันนี้หน่อยครับยาย่าค่ะวันนี้นะคะเป็นงานเปิดตัว Groove ค่ะเป็นแบบว่าที่ Hangout ใหม่ของ Central World ค่ะแล้วก็วันนี้ได้มีเกียรติแบบว่าศิลปะแห่งแบบโลกเลยนะคะมาโชว์เคสอาร์ตของเขาค่ะก็โทกิโดกิเขามาแบบว่ามีโชว์เคสอาร์ตอินสตาเลชันของเขาค่ะก็เคยย่าเป็นคนที่ชอบศิลปะใช่คือมันเป็นแบบว่าเป็นศิลปะแนวใหม่ค่ะก็เป็นแบบกึ่งมังงะนิดนึงค่ะก็น่ารักมากเลยค่ะนี่อยู่ข้างหลังอันนี้มันเป็นที่แฮงเอาท์ใหม่เราสนใจจะพาเพื่อนๆมาจัดปาร์ตี้มั้ยครับหนูว่ามันเป็นที่ที่แฮงเอาท์ที่ดีค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็เขาบอกว่าที่จอดรถเยอะด้วยนี่ก็แบบว่ามันอยู่กลางใจเมืองอยู่แล้วค่ะก็น่าจะเป็นที่ดีคือหนูว่าแบบอาร์ตของเขามันเป็นอะไรที่แนวใหม่ค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีแบบว่าส่วนผสมของหลายๆอย่างที่วัยรุ่นชอบกันอยู่แล้วใช่ค่ะก็น่าจะมีแบบคนชื่นชอบกันเยอะค่ะยาย่าครับคำถามหรือข่าวล่าสุดที่มันมีเหมือนประมาณว่าพี่ณเดชน์ออกมาวิจิตรแล้วว่ามีหนุ่มยาย่าส่งตามมาตามจีบเราอะไรอย่างนี้ครับไม่มีแน่นอนค่ะเรื่องนี้แบบว่ามาจากไหนก็ไม่รู้คือไม่มีแบบความเป็นจริงเลยสำหรับเหตุการณ์โยนดอกมุกดอกไม้ไม่มีอันนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะคือตอนแรกหนูได้ยินข่าวนี้หนูก็บอกว่าเป็นฉากในละครอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่มีค่ะถ้าเป็นแบบชีวิตจริงอันนี้ไม่มีจริงๆสำหรับเราทราบข่าวได้ยังไงครับยาย่าหรือว่ามีใครส่งมาให้ดูมีคนส่งลิงก์ให้ดูค่ะตกใจไหมครับตอนแรกหนูก็อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคือมันไม่มีความเป็นจริงเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยคิดอะไรแต่เหมือนพี่ณเดชน์ค่อนข้างที่จะเสียหายอะไรเงี้ยเหมือนว่าจะถึงเราอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นนิสัยของพี่เขาอยู่แล้วค่ะที่จะแบบว่าอารมณ์ร้อนได้คุยข่าวเรื่องนี้กับพี่เขาไหมคะไม่ได้คุยค่ะคือปกติเรื่องข่าวอะไรแบบนี้จะแบบว่าเซนซิทีฟเกินไปที่จะคุยกันแล้วมีบอกว่าให้มาถามย่าเองไม่จริงค่ะพี่เขาคงไม่อยากตอบแทนหนูแต่ว่าไม่จริงค่ะไม่จริงไม่มีแล้วมีทายาทมาจีบใช่ไหมครับภูมิเอาจริงๆนะคะหนูไม่เคยได้ยินชื่อพี่เขามาก่อนด้วยซ้ำค่ะไม่รู้จักไม่สนิทกันอะไรเลยไม่รู้จักเลยค่ะแต่วันนี้จะลองไปเซิร์ชดูไหมคะว่าพี่เขาเป็นใครอะไรยังไงไม่ค่ะหนูว่าให้มันจบแค่นี้ดีกว่าแบบมีหนุ่มๆนักธุรกิจอันคนอื่นๆในนี้หรือเปล่าไม่มีใช่ภูมิไม่มีนะคะคือแบบผมก็ไม่รู้จักด้วยก่อนหน้านี้ที่เราเคยให้สัมภาษณ์ด้วยใครอยากจีบก็จีบเลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นแบบเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กคือด้วยคำถามค่ะก็เลยต้องตอบประมาณนั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบว่าเพิ่งสอบเสร็จค่ะตอนนี้ก็ลุยงานเพราะว่าว่างก็เลยทำงานทุกวันทำงานทุกวันค่ะแล้วเราซีเรียสกันไหมครับที่มีข่าวอะไรกันแบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดค่ะแต่ว่าสำหรับตัวหนูคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ซีเรียสมากค่ะเพราะมันไม่ได้มีความเป็นจริงล่าสุดมันเกิดอะไรขึ้นเรามีของขวัญอะไรเซอร์ไพรส์พี่เขาไหมครับได้อวยพรค่ะพี่เขามีทุกอย่างแล้วไม่รู้จะให้อะไรแต่งรูปให้เขาใช่ไหมครับรูปไอจีอ๋อใช่ค่ะไม่มีรูปดีเลยค่ะมีแต่รูปแบบว่าลิงๆทั้งนั้นเลยพี่เขาว่าไงบ้างหนูก็ถามก่อนว่าลงอันนี้ได้ไหมหนูก็โอเคได้น่ารักดีสำหรับแก๊งเราจะมีไปปาร์ตี้ไหมครับกับสิทธิ์หนูว่าด้วยแบบว่าตอนนี้เป็นช่วงกบโกยเงินก่อนที่จะแบบว่าปีใหม่ไม่มีใครว่างเลยค่ะช่วงปีใหม่นะคะมีแฟนจะไปไหนหรือเปล่าตอนนี้ครอบครัวที่เมืองนอกค่ะพี่ชายพี่สาวกลับมากันค่ะก็ถ้าจะไปไหนกับเพื่อนๆก็อาจจะยากนิดนึงค่ะต้องเทคแคร์อายาย่าล่าสุดมีข่าวมาเยอะเหมือนประมาณว่าแม่เราออกการไม่ปลื้มที่ณเดชน์ไปเปลี่ยนคู่จิ้นเป็นกับแฟนดิสเซบูไม่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ออกจะขำๆนิดนึงค่ะแต่ก็ได้ยินมาเหมือนกันคือแม่หนูไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าไปทำอะไรแบบว่าตัดสินใจแทนใครอยู่แล้วเขามีถามไหมครับแม่เราเกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่ณเดชน์ไปไม่ค่ะคุณแม่หนูก็ชิลๆนะหนูว่าแม่หนูชิลที่สุดในโลกแล้วค่ะด้วยความที่เราแบบว่าเป็นคู่จิ้นกันหรือเปล่าเขาก็เลยแบบไม่อยากให้จะเปลี่ยนอะไรอย่างงี้คือมันไม่ได้ขึ้นกับแม่หนูอยู่แล้วเนาะแต่เรื่องนี้มันก็ไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้ทุกคนให้โอกาสก็แล้วกันค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องไปเจอนักแสดงใหม่อีกแล้วค่ะย้อนกลับมาถามเรื่องนี้อีกนิดนึงพอที่เราเคยบอกว่าอยากใครจะจีบก็จีบอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นน่ะหลังจากนั้นมีแฟนคลับบางกลุ่มเขาแบบออกการเสียใจว่าเนี่ยเราแบบพูดไปอย่างนั้นที่เราพูดจีนของเราอะไรอย่างงี้อ๋อก็อย่าคิดอะไรมากกันก็แล้วกันค่ะก็พูดเล่นๆสไตล์เราของ
ด้วยคำถามค่ะก็เลยตอบแบบนั้นก็ตอบกันเล่นเนาะแต่ก็ยังคิดได้เนาะรอให้ละครออกค่ะกำลังจะออกแล้วก็เป็นกำลังใจจิ้มกันไปเรื่อยๆนะคะ